สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุ๊กโกในเกมแล็กนาร็อกโมบายอีเทอร์เนลเลิฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็บอกเลยว่าผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูคาฟ่าแอดเวนเจอร์ร็อกนะครับของ EP หน้านะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปทัวร์เซิร์ฟจีนกันตั้งแต่เลเวล1เลเวล100เลยนะครับว่ามีของรางวัลอะไรเด็ดๆโดนๆบ้างมีไอเทมอะไรใหม่ๆบ้างนั่นเองนะครับแล้วคุ้มค่าหรือเปล่าที่จะเติมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ก่อนจะไปดูกันนะครับใครที่อยากจะเติมนะครับคาฟ่าแอดเวนเจอร์ร็อกหรือว่าเหรียญแมวนะครับก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับ Power กาชานะครับสามารถที่จะไปเติมเหรียญแมวได้เลยนะครับระบบก็บอกเลยว่าถูกสะดวกรวดเร็วปลอดภัยด้วยนะครับผมก็สามารถไปเติมกันได้หรือใครที่อยากจะเติมเกมอื่นเกมมือถือเนี่ยก็สามารถเติมได้เช่นเดียวกันนะครับกับ Power กาชานะครับก็ลองไปดูกันนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคาฟ่าแอดเวนเจอร์ล็อกกันเลยครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในหน้าของ Kafa Adventure Lock นั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมันจะมีอันใหม่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์4แล้วก็คืออันที่ผมดูอยู่ตอนนี้นั่นแหละนะครับก็สำหรับอันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมครับมี3แถวนะครับแล้วก็มีเลเวลถึง100นั่นเองนะครับก็ใครที่ไม่ได้เป็นสายเติมก็จะได้แถวแรกไปนะครับใครที่เติมแบบกลางๆหน่อย300บาทเงี้ยก็จะได้แถว2ไปนะครับและใครจะเติมอีก700 800บาทก็จะได้แถว3ไปนั่นเองนะครับเหมือนกับที่เรามีอยู่ตอนนี้เปลี่ยนเพียงแค่อุปกรณ์หรือของข้างในเท่านั้นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเลเวล1นะครับก็จะมีพวกแปลนหน้าต่างๆให้นะครับผมนี่เป็นเฮดแวร์เนี่ยใส่หน้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีพวกหนวดนะครับผมสำหรับใครที่เติมแถว2นะครับแล้วก็ใครเติมแถว3ก็จะได้เงินไปด้วยนะครับอ่ะเลเวล2ครับจะมีไอเทมแปลกๆใหม่ขึ้นมานะครับที่เพื่อนๆเห็นแล้วแบบเอ๊ะมันคืออะไรนะครับตัวนี้จะเป็นหินที่เอาไว้ทำการสกัด Oracle Miller นั่นเองนะครับก็ใครที่งงว่า Oracle Miller คืออะไรนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของผมได้นะครับก็คือมีอธิบายเรื่องเกี่ยวกับ Oracle Miller แล้วนะครับว่ามันคือเอาไว้ทำอะไรนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถัดไปเลเวล3นะครับก็จะมีเหรียญทองอันนี้เข้ามานะครับเหรียญทองอันนี้คือจะเป็นเหรียญที่เอาไว้เพิ่มของรางวัลตอนจบดันนะครับไม่ว่าคุณจะจบธนาทอสจบออราเคิลจบหอคอยอะไรอย่างเงี้ยตอนจบดันเนี่ยมันจะมีถามขึ้นมาว่าจะใช้ไหมนะครับถ้าใช้เนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลมากขึ้นด้วยนะครับเลเวล4นะครับก็จะมีนาฬิกาทรายให้ด้วย 2,000 นะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี่ครับโออิโนบรินะครับตัวนี้ก็จะเป็นธงนะครับวันเด็กผู้ชายของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นเฟอร์นิเจอร์น่ารักน่ารักเนาะเอาไปปลดล็อกได้เลือดได้ ATK อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเลเวล5ได้รูน S ด้วยนะครับเลเวล6เนี่ยก็มีเฟืองทองเลเวล7จะเป็นรูน S ดาวเลยโอ้แจ่มมากนะครับเลเวล8ก็มีนาฬิกาทรายให้ 2,000 เลเวล9มีตั๋วกาชามีกล่องเปิดขยะทั่วไปนะครับเลเวล10อันนี้เป็นอันที่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นของเล่นหรือเปล่านะครับแบบเป็นวงเวทอะไรขึ้นมาที่เท้าหรือเปล่านะหรือว่าใครทราบอันนี้เนี่ยรบกวนคอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะพอดีว่าผมก็ไม่ได้รีเสิร์ชมาว่ามันคืออะไรนะครับผมโอเคนะแล้วก็เลเวล11ก็ไม่มีอะไรได้เป็นเหรียญ นะครับเลเวล12เนี่ยก็เป็นหินสกัดนะครับเลเวล13ก็จะเป็นตัวเหรียญทองตัวนี้นะครับก็วนลูปไปครับเลเวล14มีรูน A เลเวล15มีรูน Sเลเวล16มีรูน A อีกแล้วเลเวล17มีรูน S ดาวนะครับเลเวล18จะเป็นเลเวลของจ็อบนะครับก็จะมีจ็อบโพชั่น XL นะครับผม200ขวดแล้วก็จ็อบใหญ่สุดนะครับ10ขวดถ้าเกิดใครเติมแถว2นั่นเองนะฮะแต่แถว3ที่ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงมากเพราะว่าทุกๆ5เลเวลมันจะได้เงินอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้เป็นพวกเหรียญเอาไว้แลกของทุกๆเลเวลอยู่แล้วนะครับอ่ะเลเวล19ก็ไม่มีอะไรตัวคาชานะครับเลเวล20ครับก็จะมีหมวกนี่หมวกนี่เท่นะข้างหนึ่งเป็นปีกดำข้างหนึ่งเป็นปีกขาวโคตรแจ่มนะครับผมอ่ะประมาณนี้21ก็ไม่มีอะไรเป็นเหรียญแรกนะครับ22ก็เป็นหินสกัด Oracle Dust นะครับผม23ก็เป็นเหรียญทองนะครับกับตัวคาชา24ก็เป็นรูนเม็ดเล็ก Oracle Crystal อะไรพวกนี้25ความพิเศษก็จะอยู่ที่แถว3นะครับก็จะได้รับเป็นสัตว์เลี้ยงพิเศษของ Kafa Adventure Lock ของรอบนี้ไปนะครับ26ก็เฟืองทองครับ27รูน S ดาวนะครับ28ก็เป็นนาฬิกาทรายนะครับ29ก็ตัวกาชานะครับ30นะครับตัวนี้ก็เ
เป็นอีกหนึ่งอันที่ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ของเล่นที่เอาออกมาถ่ายรูปได้นะครับผมใครทราบอันนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็ที่พิเศษกว่านั้นนะครับถ้าเกิดใครเติมแถว2นะครับเลเวล30เนี่ยคุณก็จะได้เป็น repairing chart นะครับตัวนี้ก็เอาไว้ซ่อมอุปกรณ์ได้นะครับผมใครที่แบบว่าของแตกมาแล้วของซ่อมมันแพงเหลือเกินตัวนี้ก็ช่วยท่านได้นั่นเองนะครับเลเวล31ก็เป็นเหรียญทั่วๆไปเลเวล32ก็มีหินสกัด33ก็มีเหรียญทองนะครับ34มีรูน S นะครับ35ก็จะได้เป็นโนแลนการ์ดนะครับ250นะ36ก็จะได้เป็นเพลย์อิงการ์ดแพ็คนะครับ37ก็จะเป็นรูน S ดาวนะครับ38ปึ๊บมีตัวกาชา39ตัวกาชา40นะครับก็จะได้เป็นเหรียญกิจกรรมประจำวันพุธเนี่ย 1,000 เหรียญ นะครับพวกเหรียญโบลิ่งแบทเทิลเหรียญUFO อะไรพวกนี้นะฮะก็จะได้สายฟรีก็ได้นะครับผมใครที่เติมแถว2ก็จะได้เป็น Honor Proof นะครับ 4,000 ด้วยนะแถว3ได้เงินอีก 2.5M นะครับก็41 42ไม่มีอะไรนะครับ43ก็ได้เหรียญ นะครับ44ได้รูน S 2อันเลยนะครับ45ก็เน้นเงินไปนะครับ46 47รูน S ดาว2อันนะครับโอ้แจ่มว้าวเลยอันนี้นะ48ก็ไม่มีครับ49ก็ทั่วๆไปตัวกาชาแล้วที่เลเวล50เนี่ยคุณก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับเป็นเค้กโต๊ะเค้กเฟอร์นิเจอร์นะครับอันนี้โคตรน่ารักเลยนะก็ปลดเลือดปลด ATK อะไรกันไปนะครับเอาไปตกแต่งบ้านนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับสำหรับสายที่เติมแถว2นะครับก็จะมีส่วนหลังนะครับผมนี่เป็นวัวนะครับติดหลังด้วยนะครับเท่สุดไปเลยนะฮะก็ต้องบอกก่อนว่ารอบนี้เนี่ยจะไม่มีแบบคอสตูมนะครับจะไม่มีคอสตูมให้นะครับผมหลังจากเลเวล50เนี่ยก็จะได้ของรางวัลทุกๆ10เลเวลเนาะก็คือจะได้เป็นรุ่น S ดาวนะครับได้ตั๋วกาชา30เลยนะครับแล้วก็ได้เงินมหาศาลเงินเนี่ยถ้าเกิดใครเติมแถว3เนี่ยจะได้ทุก5เลเวลอยู่แล้วนะครับก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยรอบนี้นะเลเวล70ก็ได้รุ่น S ดาวนะครับผมแล้วก็ได้ตั๋วกาชานะครับผมไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับเลเวล80ก็ไม่มีอะไรครับได้แต่เงินนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญหมดนะครับเนี่ยยาวๆเลยครับเป็นเหรียญเป็นเงินเป็นเหรียญเป็นเงินเป็นเหรียญเป็นเงินหมดเลยจนถึงเลเวล100นะครับผมก็จะได้ของรางวัลประมาณนี้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีชุดคอสตูมสวยๆเท่ๆให้ดูกันเลยนะครับรอบนี้นะฮะโอเคก็มาดูในส่วนของของแรกกันบ้างครับว่ามีอะไรบ้างนะครับของแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมบางอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันแม็กซิมัมที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็อาจจะแลกของไปบ้างแล้วนะครับผมก็จะมีเฟรคอยให้เราแลกนะครับผมโดยใช้12เหรียญนะครับแลกได้นะครับมีรูน S ดาวแลกได้นะครับใช้20เหรียญนะครับแล้วก็มีหินสกัดนะครับก็แลกได้ครับ1หินใช้4เหรียญเท่านั้นเองนะครับแล้วก็โนแลนนะครับใช้10เหรียญนะครับในการแลก100โนแลนนะครับแล้วก็มีจ็อบด้วยครับจ็อบโพชั่นใครแบบอยากเร่งไวๆนะครับก็ใช้1เหรียญเท่านั้นนะครับแล้วก็แลกได้ไม่จำกัดด้วยนะครับรูน Sใช้10เหรียญแลกได้ไม่จำกัดด้วยนะครับใครหารูน S เนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นทางที่ดีนะครับรูนเม็ดเล็กก็ใช้4เหรียญนะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยไอเหรียญทองอันเนี้ยจริงๆไม่จำเป็นต้องแลกก็ได้เพราะว่ามันใช้เข้าปั้นแลกได้ด้วยนะครับเหรียญทองตัวนี้นะครับอันนี้กล่องการ์ดนะครับก็ใช้9เหรียญนะครับเพย์อิงการ์ดแพ็คใช้6เหรียญเฟืองทองใช้4นะครับแล้วก็กล่องซุ่มใช้1ได้3กล่องเลยนะครับแล้วก็ตัววาคิลี่กิฟต์เนาะก็คือ1อันได้ใช้3เหรียญ นั่นเองนะครับก็หลักๆที่น่าสนใจก็คงมีหินสกัดรูน S เฟลคอยแล้วก็โนแลนมั้งครับประมาณนี้4อันแรกเนี่ยน่าจะดีสุดนะครับก็คาฟ่ารอบนี้เนี่ยถ้าถามผมเนี่ยก็รู้สึกว่าอันเก่าน่าสนใจกว่านะครับแต่อันนี้มันก็ต้องมีนะเพราะมันได้ตังค์เยอะได้ของปลดสมุดอะไรพวกนี้มาเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เราเปิดการ์ดบอสอะไรได้เร็วขึ้นจากตรงนี้ด้วยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแรงกิ้งเนาะจริงๆก็ไม่มีอะไรมากคือใครที่แบบว่าเข้ามาวันแรกแล้วเปย์หมดเลยก็ขึ้นมาอยู่ท็อป1แค่นั้นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ Kafa Adventure Lock ที่จะเข้ามาใน EP หน้าแพทหน้าไม่ใช่ EP หน้าต้องบอกว่าแพทหน้านะครับผมก็ลองดูนะครับว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับเพื่อนๆคนไหนที่บางคนอาจจะไม่ได้เติมหนักเติมเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าผมบอกเลยว่าไอ้ Kafa Lock อันเนี้ยค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะว่ามันได้เงินได้แบบของในจำนวนเยอะได้ของเยอะในการที่เราเปไปแค่แบบ300เงี้ยเราได้ของมาเพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุ้มกว่าเปิดกาชาแน่นอนนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับถ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็
ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก Channel ของจุงโกะนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจุงก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ต้องไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ